ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีตุลาคมพุทธศักราช2514หน้าที่237ท่านพักบ้านนามนพอควรแล้วก็มาพักและจำพรรษาที่บ้านโคกซึ่งห่างจากบ้านนามนราว2กิโลเมตรที่บ้านนี้มีความสงัดพอสมควรแต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ถึงกิโลเมตรเพราะหาทำเลยากบ้างทั้งสองแห่งนี้มีพระเนรอยู่กับท่านไม่มากนักราว 11-12 องค์เท่านั้นพอดีกับเสนาสนะตอนที่ท่านมาพักบ้านโคกผู้เขียนก็ไปถึงท่านพอดีท่านได้เมตตารับไว้แบบขอนสูงทั้งท่อนไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยอยู่กับท่านแบบทัพพีอยู่กับแกงเราดีๆนี่เองคิดแล้วน่าอับอายขายหน้าที่พาสูงทั้งท่อนไปอยู่กับท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องรือระบือทั่วทั้งจักรวาลเบื้องบนเบื้องล่างแต่พอเบาใจหน่อยในการเขียนประวัติท่านไม่ติดการอั้นตู้นักเหมือนที่แล้วมาซึ่งไปเที่ยวจดและอัดเทปเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายในที่ต่างๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นๆนับแต่เที่ยวจดบันทึกอยู่กว่าจะได้มาลงเป็นอักษรให้ท่านได้อ่านก็เสียเวลาไปเป็นปีๆแม้เช่นนั้นยังต้องมาเรียงตามลำดับการสถานที่เท่าที่จดจำได้กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยพออ่านได้ความก็แย่ไปเหมือนกันที่จะเขียนต่อไปนี้แม้เรื่องราวของท่านจะไม่ประทับใจท่านผู้อ่านเท่าที่ควรแต่ก็ยังเบาใจสำหรับผู้เรียบเรียงอยู่บ้างเพราะได้รู้เห็นท่านด้วยตาตนเองตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายท่านพาหมู่คณะจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข้ได้ทุกตลอดพรรษาขณะที่พักอยู่ในที่ทั้งในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจำ6-7 คืนต่อครั้งการแสดงธรรมแต่ละครั้งนับแต่2ชั่วโมงขึ้นไปถึง 3-4 ชั่วโมงผู้ฟังนั่งทำจิตภาวนาไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในขณะฟังธรรมท่านแม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแก่พระเนรแต่ละครั้งท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งต่ออัตธรรมจริงๆธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์แล้วทั้งนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยว่าไม่เป็นความจริงนอกจากจะสามารถปฏิบัติได้อย่างท่านแสดงหรือไม่เท่านั้นขณะที่ฟังท่านแสดงทำให้จิตประวันถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆไม่มีธรรมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดเว้นขาดตอนตลอดวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์สุดส่วนแห่งธรรมในพระทัยพระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์ทรงมรรคทรงผลล้วนๆผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปตามๆกันท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็ล้วนเป็นธรรมปัจจุบันการกรองออกจากใจล้วนๆมิได้แสดงแบบรูปๆคำๆกำดำกำขาวออกมาให้ผู้ฟังซึ่งล้วนมีความสงสัยอยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้นแต่กลับเป็นธรรมเพื่อทำลายความสงสัยนั้นๆให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดงผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์ของท่านจึงมีทางบรรเทากิเลสไปได้มากมายยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้วันที่ไม่มีการประชุมธรรมพอขึ้นจากทางจงกรมราว2ทุ่มจะได้ยินเสียงท่านทำวัดสวดมนต์บ้าเบาๆทุกคืนเป็นเวลานานๆกว่าจะจบและนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาท่านจำวัดถ้าวันที่มีการประชุมจะได้ยินตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกัน
และได้ยินท่านสวดอยู่เป็นเวลานานเช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดแต่หัวค่ำวันเช่นนั้นท่านต้องเลื่อนการจำวัดไปพักเอาตอนดึกราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนาฬิกาบางครั้งผู้เขียนที่นึกขนองบ้าขึ้นมาพอได้ยินเสียงท่านสวดมนต์ก็แอบเข้าไปฟังบ้างเพื่อทราบว่าท่านสวดสูตรใดบ้างถึงได้นานนักหนากว่าจะจบแต่ละคืนพอแอบเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะได้ฟังให้ชัดแต่ท่านกลับหยุดนิ่งไปเฉยๆนี้เองพอเห็นท่าไม่ดีเราก็รีบออกมายืนรอฟังอยู่ห่างๆหน่อยพอเราถอยออกมาท่านก็เริ่มสวดขึ้นอีกเราก็แอบเข้าไปฟังอีกท่านก็หยุดนิ่งไปอีกเลยไม่ทราบชัดว่าท่านสวดสูตรใดกันบ้างถ้าจะขืนดื้อแอบรอฟังอยู่ที่นั่นนานๆก็กลัวฟ้าจะผ่าลงที่นั่นคือจะโกนดูออกมาในขนาดนั้นแม้เช่นนั้นพอตื่นเช้าเวลาท่านออกจากที่พักมาเรามองดูท่านยังไม่เต็มตาเลยท่านเองก็มองดูเราด้วยสายตาอันคมกล้าน่ากลัวมากเลยเข็ดแต่วันนั้นไม่กล้าไปแอบฟังท่านสวดมนต์อีกต่อไปกลัวจะโดนอะไรอย่างหนักๆเท่าที่สังเกตดูถ้าขืนไปแอบฟังท่านอีกมีหวังโดนอะไรแน่ๆข้อนี้มาทราบเรื่องท่านได้ชัดเมื่อภายหลังว่าท่านทราบเรื่องต่างๆได้ดีจริงๆคิดดูเวลาเราไปยืนส่งจิตจดจ่อมองท่านแบบไม่มีสติเช่นนั้นท่านจะไม่ทราบอย่างไรเล่าต้องทราบอย่างเต็มใจทีเดียวเป็นแต่ท่านรอฟังดูเหตุการณ์กระพาที่ดื้อไม่เข้าเรื่องไปก่อนหากยังขืนทำอย่างนั้นต่อไปอีกท่านถึงจะลงอย่างหนักที่แปลกใจอยู่มากคือเวลาเราแอบเข้าไปทีไรท่านต้องหยุดสวดทุกครั้งแสดงว่าท่านทราบได้อย่างชัดเจนทีเดียวกลางวันวันหนึ่งซึ่งผู้เขียนไปถึงใหม่ๆกำลังกลัวท่านเป็นกำลังเผอิญเอนกายลงเลยเคลิ้มหลับไปขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้นปรากฏว่าท่านมาดุใหญ่ว่าท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ทำไมที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูผมจะไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมูเดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็นโรงเลี้ยงหมูไปดังนี้เสียงท่านเป็นเสียงตะโกนดุด่าขู่เข็นให้เรากลัวเสียด้วยจึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับและโผล่หน้าออกมาประตูมองหาท่านทั้งตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นบ้าไปในขนาดนั้นเพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้วแต่บังคับตนอยู่กับท่านด้วยเหตุผลที่เห็นว่าชอบทำเท่านั้นแถมท่านยังนำยาปราบหมูมากรอกเข้าอีกนึกว่าสลบไปในเวลานั้นพอโผล่หน้ามามองนู้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏจึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้างพอได้โอกาสจึงไปกราบเรียนความเป็นไปถวายท่านท่านแก้เป็นอุบายปลอบโยนดีมากแต่เราคิดว่าไม่ค่อยดีนะในบางตอนซึ่งอาจทำให้คนนอนใจประมาทเมื่อได้รับความปลอบโยนที่เคลือบด้วยน้ำตาลเช่นนั้นท่านอธิบายนิมิตให้ฟังว่าเรามาหาครูอาจารย์ใหม่ๆประกอบกับมีความระวังตั้งใจมากเวลาหลับไปทำให้คิดและฝันไปอย่างนั้นเองที่ท่านไปดูว่าเราเหมือนหมู่นั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือนไม่ให้เรานำลัทธินิสัยของหมู่มาใช้ในวงของพระและพระศาสนาโดยมากคนเราไม่ค่อยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียงไรเวลาอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีจึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยากที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาดตาเต็งตาช่างไม่เต็มบาทนั้นคือไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเองเพราะเหตุแห่งความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์จึงทำให้มนุษย์เราต่ำลงทางความประพฤติจนกลายเป็นคนเสียหายที่ไม่มีอะไรวัดระดับได้เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตัวได้เสียไปแล้วเพราะเหตุนั้นๆผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้างพระธรรมท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏขึ้นเป็นอุบายที่ชอบทำดีแล้วจงนำไปเป็นคติเตือนใจตนเองเวลาเกิดความเกลียดค้านขึ้นมาจะได้นำอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกำจัดมันออกไปนิมิตเช่นนี้เป็นของดีหายากไม่ค่อยปรากฏแก่ใครง่ายๆผมชอบนิมิตทำนองนี้มากเพราะจะพลอยได้สติเตือนตนมิให้ประมาทอยู่เนือง
ความเพียรจะได้เร่งรีบจิตใจจะได้สงบอย่างรวดเร็วถ้าท่านมหานำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศให้ฟังไปปฏิบัติอยู่เสมอๆใจท่านจะสงบได้เร็วดีไม่ดีอาจถึงทำก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ด้วยซ้ำนิมิตที่เตือนท่านมหาเน้นดีมากมิใช่นิมิตที่สาปแช่งแบ่งเวรในทางไม่ดีเรามาอยู่กับครูอาจารย์อย่ากลัวท่านเกินไปใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขผิดถูกประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่งธรรมการกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะนำทุกข์มาเผารนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดุด่าเคี่ยนตีโดยไม่มีเหตุผลที่ควรการฝึกทรมานตนก็ทำไปตามครองธรรมที่ท่านแสดงไว้การอบรมสั่งสอนหมู่คณะก็จำต้องดำเนินไปตามหลักธรรมคือเหตุผลถ้าปลีกแวะจากทางนั้นย่อมเป็นความผิดไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฉะนั้นนิมนต์อยู่เย็นใจและประกอบความเพียรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่าลดละท้อถอยความเพียรทำเป็นสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร่ต่อธรรมพระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดไว้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะต่างมีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกันอย่าลืมนิมิตอันดีงามซึ่งเป็นมงคลอย่างนี้ไปเสียจงระลึกถึงอยู่เสมอลัทธินิสัยหมูจะได้ห่างไกลจากพระเรามรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาทีแดนแห่งความพ้นทุกข์จะปรากฏเฉพาะหน้าในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นผมยินดีและอนุโมทนาด้วยนี้ไม่ท่านมาหาอย่างจริงใจแม้ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนทำนองนี้เหมือนกันและชอบได้อุบายต่างๆจากอุบายเช่นนี้เสมอมาจึงจำต้องใช้วิธีการนี้บังคับตัวตลอดมาแม้บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะโดยวิธีนี้เหมือนกันนี่เป็นคำอธิบายแก้นิมิตที่ท่านใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆกลัวจะเสียใจและท้อถอยปล่อยวางความเพียรเวียนไปเป็นมิตรกับหมูท่านจึงหาอุบายสอนแบบนี้นับว่าท่านแยบคายในเชิงการสอนมากยากจะหาผู้เสมอได้แม้ขนาดไปหาท่านซึ่งเป็นขนาดที่จิตกำลังเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วกลับเจริญและเป็นขณะที่กำลังได้รับความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายมากท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอนุโลมไปตามทำนองนี้เหมือนกันคือเวลาไปกราบเรียนท่านท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าเป็นขนาดที่จิตกำลังเจริญก็เรียนถามท่านว่าระยะนี้กำลังเจริญท่านก็ให้อุบายว่านั้นดีแล้วจงพยายามให้เจริญมากๆจะได้พ้นทุกข์เร็วๆถ้าวันไหนจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปเสียแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันหนาเอาเถอะท่านอย่าเสียใจจงพยายามทำความเพียรเข้ามากๆเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆมันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแหละเจ้าของไปที่ไหนมันติดตามเจ้าของไปจนได้นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มากจิตก็ต้องกลับมาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลามันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆจงพยายามทำความเพียรเข้าให้มากเชียวมันจะกลับมาในเร็วๆนี้แหละไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจเดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมาจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติดๆกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธที่ยิบติดๆกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันจะกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งมาหาเราจึงนึกพุทโธเพื่อเป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเที่ยวหาไฟมาเผาเราทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรานั่นแหละพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไปทำอย่างนั้นแหละจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไปคือไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุทโธพอกับมัน
จงทำตามแบบที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไปนี่ก็เป็นอีกอุบายหนึ่งที่ท่านสอนคนที่แสนโง่แต่ดีไปอย่างหนึ่งที่เชื่อท่านตามแบบโง่ของตนไม่เช่นนั้นคงจะวิ่งตามหาใจดวงเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าไม่มีวันเจอและหยุดได้ที่เขียนนี้เพื่อท่านผู้อ่านที่อาจได้ข้อคิดในแง่ต่างๆของคนฉลาดสั่งสอนคนโง่บ้างเท่าที่ควรแม้ไม่ได้เขียนเพื่อชมเชยพระผู้แสนโง่ซึ่งรับคำชี้แจงอนุโลมและปลอบโยมจากท่านในเวลานั้นพอออกพรรษาแล้วท่านกลับไปพักที่บ้านนามนที่ท่านเคยพักอีกจากนั้นก็ไปพักที่บ้านห้วยแคนในป่าและพักวัดร้างชายเขาบ้านนาสีนวลหลายเดือนและไปป่วยเป็นไข้ที่บ้านนาสีนวลอยู่หลายวันจึงหายด้วยอุบายแห่งธรรมโอสถที่ท่านเคยบำเพ็ญองค์ท่านตลอดมาตกเดือนเมษายนพุทธศักราช2485ท่านออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีในงานฌาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่เป็นอาจารย์ท่านเพิ่งเสร็จงานศพแล้วท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดนามนปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านกั่นกองความเพียรของคณะลูกศิษย์โดยอุบายวิธีต่างๆทั้งเทศอบรมทั้งใช้อุบายขู่เข็นไม่ให้นอนใจในความเพียรในพรรษาท่านเว้น4คืนมีการประชุมครั้งหนึ่งจนตลอดพรรษาปีนั้นปรากฏว่ามีพระได้กำลังทางจิตใจกันหลายองค์และมีความรู้ความเห็นแปลกๆไปเล่าถวายท่านผู้เขียนพอได้ฟังด้วยแม้ไม่มีความรู้ความสามารถเหมือนท่านผู้อื่นในพรรษานั้นก็พอมีอะไรๆเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังใจมาจนปัจจุบันคงไม่มีวันหลงลืมตลอดชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าหลงลืมในชีวิตเป็นของหายากนี้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มดุด่าขู่เข็นเรานับแต่พรรษานั้นเป็นต้นมาจนกลายเป็นที่รองเช็ดเท้าท่านด้วยมาแต่ก่อนท่านมีแต่ใช้อุบายอนุโลมและออกกับเราไปเรื่อยๆจากนั้นท่านคงคิดว่าควรจะเขกเสียบ้างคืนอนุโลมไปนานก็หนักอกเปล่าๆผู้นั้นก็มัวนอนหลับแบบไม่มีวันตื่นขึ้นมามองดูดินฟ้าอากาศเดือนดาวตะวันบ้างเลยพรรษานี้พระทั้งหลายรู้สึกตื่นเต้นกันมากทั้งความเพียรและความรู้ต่างๆที่เกิดจากจิตภาวนาเวลาประชุมธรรมหรือเวลาธรรมดามีคนเล่าธรรมในใจถวายท่านเสมอเพื่อขอความอนุเคราะห์ชี้แจงจากท่านและนำไปส่งเสริมเติมต่อจากจุดที่เห็นว่ายังปกพร่องท่านเองก็อนุเคราะห์เมตตาอย่างเต็มที่ที่มีผู้มาเรียนถามทำให้เกิดความเพลิดเพลินในธรรมอย่างมากขนาดที่มีท่านผู้มาเรียนถามและท่านเป็นผู้ชี้แจงซึ่งเป็นเนื้อธรรมต่างๆกันเป็นรายๆไปธรรมที่ท่านอธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมแก่ผู้มาเล่าถวายและมาเรียนถามปัญหานั้นไม่แน่นอนนักตามแต่ผู้เล่าถวายจะออกมาในรูปใดและเรียนถามปัญหาท่านในรูปใดท่านก็อธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมไปในรูปนั้นตามขั้นของผู้มาศึกษาที่รู้สึกสนุกมากก็เวลาที่มีท่านผู้มีภูมิธรรมอันสูงมาเล่าถวายและเรียนถามปัญหาท่านนั้นยิ่งได้ฟังอย่างถึงใจจริงๆไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆและอยากให้มีผู้มาถามท่านบ่อยๆเราผู้เป็นกองฉวยโอกาสอยู่ข้างหลังได้สนุกแอบดื่มธรรมอย่างจูใจหายหิวไปหลายวันเวลาโอกาสดีๆท่านเล่าอดีตชาติของท่านให้ฟังบ้างเล่าการปฏิบัติบำเพ็ญนับแต่ขั้นเริ่มแรกให้ฟังบ้างเล่าความรู้ความเห็นต่างๆทั้งภายในภายนอกที่เกิดจากจิตภาวนาให้ฟังบ้างเล่าวิถีจิตที่พยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากตมจากโคนจนถึงขนาดที่จะหลุดพ้นจากโลกสมมติตลอดขนาดที่จิตหลุดพ้นได้จริงๆให้ฟังบ้างตอนสุดท้ายนี้ทำให้เราผู้นั่งฟังอยู่ด้วยความกระหายในธรรมประเภทหลุดพ้นเกิดความกระวนกระวายอยากได้อยากถึงเป็นกำลังจนเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานี่พอมีวาสนาบารมีควรจะบรรลุถึงแดนแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นได้หรือจะมัวนอนจมดินจมโคลนอยู่ทำนองนี้เรื่อยไปไม่มีวันโผล่ขึ้นจากหลุมลึกได้บ้างเลยหรืออย่างไรทำไมท่านรู้ได้เห็นได้หลุดพ้นได้ส่วนเราทำไมจึงยังนอนไม่ตื่นเมื่อไรจะรู้จะเห็นจะหลุดพ้นได้เหมือนอย่างท่านบ้าง
ที่คิดอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งทำให้มีมานะความมุ่งมั่นอดทนความเพียรทุกด้านได้มีโอกาสดำเนินสะดวกมีความดูดดื่มในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟังเป็นกำลังใจทำให้หายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีศรัทธากล้าแข็งมีเรี่ยวแรงที่จะลากเข็นภาระแม้หนักไปได้อย่างพอใจที่ท่านสอนว่าให้คบนักปราชญ์นั้นเป็นความจริงหาที่แย้งไม่ได้เลยดังคณะลูกศิษย์เข้ามาอยู่อาศัยสดับตับฟังความดีงามจากครูอาจารย์วันละเล็กวันละน้อยทำให้เกิดกำลังใจและซึมซาบเข้าภายในไปทุกระยะจนกลายเป็นคนดีตามท่านไปได้แม้ไม่เหมือนท่านทุกระเบียบก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูอาจารย์สั่งสอนอันหนึ่งการคบคนพาลก็ทำให้มีส่วนเสียได้มากน้อยตามส่วนแห่งความสัมพันธ์กันที่ท่านสอนไว้ทั้งสองภาคนี้มีความจริงเท่ากันคือทำให้คนเป็นคนดีได้เพราะการคบกับคนดีและทำให้คนเสียได้เพราะการคบกับคนไม่ดีเราพอทราบได้ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่คบกันนานๆอย่างน้อยลูกศิษย์นั้นๆย่อมพอมีหลักยึดได้จากอาจารย์และคนที่รวมตัวเข้าไปอยู่กับคนพาลอย่างน้อยย่อมมีการแสดงออกในลักษณะแห่งคนพาลจนได้มากกว่านั้นก็ดังที่เห็นกันไม่มีทางสงสัยนี่กล่าวถึงพาลภายนอกแต่ควรทราบว่าพาลภายในยังมีและฝังจมอยู่อย่างลึกลับในนิสัยของมนุษย์เราแทบทุกรายแม้สุภาพชนทั่วๆไปตลอดพระเนนเทนชีผู้ทรงเครื่องแบบของพระศาสนาอันเป็นเครื่องประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตอย่างเปิดเผยคำว่าผ่านในที่นี้หมายถึงความขาดเคลาย่อหย่อนต่อกลมารยาของใจที่เป็นฝ่ายต่ำซึ่งคอยแสดงออกในทางชั่วและต่ำทรามโดยเจ้าตัวไม่รู้หรือแม้รู้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกภายนอกให้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดความจริงขึ้นชื่อว่าของไม่ดีแล้วจะมีอยู่หน้าที่ใดโดยย่อมเป็นของน่าเกลียดอยู่ในตัวของมันเองไม่ถึงกับต้องแสดงออกมาจึงจะเป็นของน่าเกลียดเพราะมันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวอยู่แล้วพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมจึงทรงสอนให้ละและถอดถอนโดยลำดับจนหมดสิ้นไปไม่มีคำว่าสิ่งไม่ดีเหลืออยู่เลยนั่นแลดังพระองค์และพระสาวกอรหันต์เป็นตัวอย่างจัดว่าเป็นผู้หมดมนทินทั้งภายนอกภายในอยู่ที่ใดก็เย็นกายสบายใจไม่มีสิ่งเสียแทงรบกวนท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้หนึ่งในบรรดาท่านผู้หมดมนทินโดยสิ้นเชิงในความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้สังเกตตามสติกำลังตลอดมาจึงกล้าเขียนลงด้วยความสนิทใจแม้จะถูกตำหนิก็ยอมรับความจริงที่แน่ใจแล้วนั้นไม่ให้กระทบกระเทือนถึงองค์ท่านผู้ไปดีแล้วด้วยความหมดห่วงจากบ่วงแห่งมารออกพรรษาแล้วท่านยังพักบำเพ็ญวิหารธรรมอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพรรษาต่อมาจึงมาจำพรรษาที่วัดโคกอีกแต่ไม่ได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้วสำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์คงมาจิระบุญโยสร้างถวายท่านมาจำพรรษาที่สำนักป่าแห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจการประชุมอบรมพระเนนย่อมดำเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมาสรุปความในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านหนองแคนบ้านนาสีนวลบ้านโคกบ้านนามนตำบลตองขอบเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร3พรรษาติดกันในระยะที่พักอยู่แถบนี้ทั้งในและนอกพรรษาการติดต่อสั่งสอนพวกเทพและชาวมนุษย์ท่านว่าท่านดำเนินไปได้โดยสม่ำเสมอเฉพาะพวกเทพไม่ค่อยมีมากและไม่มาบ่อยนักเหมือนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่มีความเงียบสงัดต่างกันจึงมีบ้างก็หน้าเทศกาลโดยมากเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษากลางพรรษาและวันปาวารณาออกพรรษาเท่านั้นวันนอกนั้นไม่ค่อยมีพวกเทพมาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่ในพรรษาพระเนนไม่มีมากเพราะเสนาสนะจะมีจำกัดพอดีกับพระเนนที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระเนนจากทิศต่างๆที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้นมีไม่ขาดเข้าๆออกสับเปลี่ยนกันเสมอมาท่านอุตส่าห์เมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม่ำเสมอ
พอตกหน้าแล้งของพรรษาที่3ก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในไปอาราธนาท่านให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์เขาแล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักและจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนิคมจังหวัดสกลนครท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมมาตามหลายทางราว 3-4 คืนจนถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องดันด้นซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือเพียงไม่กี่วันที่มาถึงหมู่บ้านหนองผือท่านเริ่มป่วยเป็นไข้มาเรียแบบจับสันชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือนไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลาบไปตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับรายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายคงแอบมาเยี่ยมๆมองๆอยู่ทํานองนั้นคือหายไปตั้ง15วันหรือเดือนนึงนึกว่าหายสนิทแล้วกลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนๆแล้วกลับมาเป็นอีกซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้บ้างแล้วว่าถ้าลูกเคยเป็นก็อาจทําเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อถ้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ทำเอาจนลูกเคยเบื่อเพราะทำงานหนักหนาอะไรไม่ได้แต่รับประทานได้มากนอนหลับสนิทดีชนิดไม่รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้คนดีเบื่อกันดีนั่นแลผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อไปไม่มีเพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่อเอามากทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียาแก้กันให้หายเด็ดขาดได้เหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมิฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวันนะเลยไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งบ้านทุ่งแล้วย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในป่าตามไร่ตามนาแม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่งและชอบเป็นกับพาทุดงกับกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาโดยมากสำหรับผู้เขียนแล้วถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่อวดโลกได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเคล็ดลับตลอดวันตายนี้ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมิไม่ยอมแพ้ใครอย่างง่ายๆทีเดียวเพราะเคยโดนมามากมายหลายครั้งและรู้ฤทธิ์ของมันชนิดไม่กล้าสู้ตลอดวันตายเลยขนาดเขียนก็ยังกลัวอยู่เลยแม้มาอยู่บ้านหนองผือปีแรกก็โดนไข้นี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษาและเตลิดถึงหน้าแล้งไม่ยอมหายสนิทได้เลยจะไม่ให้เข็ดหลาบอย่างไรเพราะพระก็คือคนที่มีหัวใจและรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปนั่นเองสิ่งที่น่าเข็ดน่ากลัวคือต้องเข็ดต้องกลัวเช่นเดียวกับคนทั้งหลาย